ลายหลุดนะครับในเฟซบุ๊กนี่นี่ถามไปแล้วเมื่อกี้คุณศรีสุวรรณถ้าว่างก็เชิญค่ะอิงคงไม่สามารถไปห้ามอะไรได้เดี๋ยวอิงต้องเลี้ยงลูกด้วยลายมันหลุดว่าอะไรบ้างนะแต่คือเห็นแล้วแหละว่ามันดูไม่จริงอิงเลยไม่ได้สนใจถ้ามีเวลาค่ะเหมือนคุณศรีสุวรรณก็จะไปฟ้องพักเนี่ยมติคือมันต้องผ่านอะไรบ้างอะกรรมการบริหารพักที่มีการประชุมเกิดขึ้นเรายังไม่ได้มีการประชุมเกิดขึ้นค่ะแต่เราคุยกันอยู่แล้วซึ่งประชุมเล็กประชุมน้อยเนี่ยมีหมดเอางี้ดีกว่าอิงไม่อยากจะพูดว่ามติเพิ่งต้องนั่งแล้วพูดเนาะแต่ในพักเราก็ทำงานแบบนี้อยู่แล้วค่ะที่คุยกันอยู่แล้วว่า movement ต่อไปจะเป็นยังไงทุกเรื่องไม่สามารถร่างเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาได้แล้วทำนะคะเพราะว่ามันก็คงจะเสียเวลาแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราคิดแบบนี้ทุกคนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอิงด้วยซ้ำนะคะคุณเศรษฐาเองก็พูดผู้ใหญ่ในพักเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือถูกไหมคะแต่ว่าก็ยังปั่นกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมงงเหมือนกันโพเนี่ยบางอันก็เชื่อถือได้บางอันก็เชื่อถือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณานโยบายของพรรคแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพรวมว่าพรรคไหนที่จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของประชาชนได้จริงๆกระแสของพรรคก้าวไกลที่มาแรงขนาดนี้หลายคนก็บอกว่าอาจจะทำให้แรงสไลด์ของเพื่อไปสะดุดค่ะนี่ค่ะก็คือสิ่งที่อิงตอบว่าเราต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนจริงๆโพที่ขึ้นของทุกพรรคตอนนี้อีกแค่10กว่าวันจะเลือกตั้งทุกพรรคต้องทำเต็มที่ถูกไหมคะการที่โพเขาขึ้นในหลายๆพรรคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะเขาก็ต้องทำให้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ทำเต็มที่เหมือนกันณวันนี้ได้หรือยังคะว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนพร้อมหมดนะคะพออิงคิดว่าถ้าสมมติว่าตัวอิงเองพร้อมแน่นอนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาเองก็ประกาศว่าพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ดีที่สุดของประชาชนก็ต้องประชาชนเป็นคนเลือกการที่พ่อจะกลับบ้านเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับสิ่งที่อิงกำลังเดินหาเสียงอยู่คุณพ่ออยากกลับมาเลี้ยงหลานพูดตลอดเขาไม่เคยพูดว่าเขาอยากกลับมาเป็นนายกนี่ถูกไหมเขาอยากกลับมาเลี้ยงหลานเขาพูดทุกครั้งที่เขาอยากกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือถ้าเป็นความจริงแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่คนก็ชอบผูกให้มันเกี่ยวกันการที่คนเราไปอยู่ต่างประเทศแบบนั้นถ้านับว่า17ปีที่แล้วอ่ะแล้วคุณพ่อพูดว่าผมไม่มีวันได้กลับอ่ะจิตใจเขาจะเป็นยังไงเนาะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือขอแค่ความเข้าใจพื้นฐานความเป็นมนุษย์อะค่ะว่ามนุษย์ต้องมีความหวังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณพ่อก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงดีใจที่ผ่านมาแล้วหลายปีแล้วเขายังหวังอยู่แล้วเขายังพูดแบบนี้อยู่อิงว่าสิ่งที่เขามีความหวังเหล่านี้ทำให้เขาสุขภาพยังแข็งแรงจิตใจยังแบบดีอยู่แล้วก็ทุกครั้งที่เอาหลานไปหาก็ไม่เคยผิดหวังเลยเอเนอร์จีเต็มร้อยเสมออิงคิดว่าความหวังเป็นเรื่องดีสิ่งที่เป็นสำนวนไทยว่าได้ของมีค่าแล้วไม่รู้คุณค่าเนี่ยมันมีคำว่าไก่ได้พลอยแต่พวกเราไม่ใช่ไก่ฮะพวกเราเป็นคนเมืองการได้พลอยเรารู้ว่าของดีเราต้องเลือกเอาไว้ส่วนไอ้ประเภทที่เข้ามายึดอำนาจและอยู่9ปีพวกนั้นไม่ใช่พลอยครับไอ้พวกนั้นน่ะตะไคร่น้ำมันจะเขียวแล้วก็เที่ยวเกาะตามข้างๆบ้านถึงเวลาฉีดตะไคร่น้ำออกไปขัดตะไคร่น้ำออกไปได้แล้วที่มันเกาะกินสังคมไทยอยู่นั่นไม่ได้รู้เรื่องกันเลยนะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเที่ยวเดินหาเสียงไปทั่ววันนี้รู้สึกว่าประวิตรยังอยู่ทางใต้ประยุทธ์มาชลบุรีหาเสียงไปท่านเชื่อไหมผมไปแถวอีสานไม่เห็นรูปแล้วนะผู้สมัครลูกพรรคถอดรูปเก็บหมดแล้วครับไอ้พวกนั้นทิ้งว่าที่นายกของตัวเองอะแล้วก็ไปบอกชาวบ้านว่าพรรคเลือกเพื่อไทยไปเลยเขตให้เลือกผมพอนี่เป็นแบบนี้นี่ถ้าเลือกวันนี้ชนะวันนี้เลือกพรุ่งนี้ชนะพรุ่งนี้ครับเหลือเชื่อครับบนเวทีเขาพูดปัญหาอะไรก็ตามไอ้พวกนั้นพูดอะไรไม่ถูกก็บอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่แล้วหมายความว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับยิ่งลักษณ์เนี่ยเปรียบเสมือนแม่ของคนเหล่านี้เอาจริงๆฮะ
ท่านสังเกตในธรรมชาติของคนพอมีปัญหาจะร้องหาแม่ครับอันนี้พอเจออะไรแก้ไม่ได้ก็แม่เจออะไรแก้ไม่ได้ก็แม่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หลายคนจับตามองที่สุดก็คือการปรากฏตัวคุณแพทองธารซึ่งหายไปนะครับไปทำหน้าที่ของแม่ในการคลอดลูกนะครับวันนี้นะครับกลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการพูดหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณทักษิณที่มีการโพสต์ข้อความว่าพร้อมจะกลับประเทศไทยอยากจะกลับประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองนะครับความต้องการจับมือกับพลังประชารัฐมีจริงหรือไม่นะครับประเด็นเรื่องภูมิใจไทยกับคุณเศรษฐาทวีสินคิดเห็นอย่างไรนะครับคุณแพทองธารตอบหลายเรื่องนะครับเรื่องที่น่าจะมีนัยยะทางการเมืองต่อไปก็คือการประกาศความพร้อมว่าจะกลับมานะครับช่วยเพื่อไทยนำทัพแลนด์สไลด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคือคุณชัยเกษมนั้นก็มีปัญหาด้านสุขภาพขณะที่คุณแพทองธารนั้นก็มีภารกิจของความเป็นแม่ทำให้ทั้งหมดนั้นอยู่ที่คุณเศรษฐาทวีสินเพียงคนเดียวนั้นแพทองธารบอกแล้วนะครับว่าพร้อมจะกลับมานะครับช่วยพรรคเพื่อไทยเดินหน้าสู่แลนด์สไลด์ยิ่งไปกว่านั้นมีการประกาศด้วยนะครับโดยคุณแพทองธารพูดถึงเรื่องการดีเบตนะครับว่าแพทองธารนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยนั้นพร้อมจะขึ้นเวทีดีเบตดังนั้นน่าจับตามองต่อไปนะครับว่าการขึ้นเวทีดีเบตของคุณแพทองธารจะดันกระแสพรรคเพื่อไทยไปได้ขนาดไหนในช่วงที่ผ่านมาที่ส่วนใหญ่คนขึ้นเวทีดีเบตของเพื่อไทยคือหมอมิ้งหรือหมอเลียบนะครับมากกว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อคุณแพทองธารหายไปนะครับกระแสดีเบตไหลไปที่พิธาอย่างท่วมท้นถล่มทลายต้องดูว่าคุณแพทองธารจะดึงคะแนนกลับมาที่เพื่อไทยได้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยการดึงคนรุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวลูกของอาจารย์ชัชชาตินะครับแสนดีหรือแสนพิติเป็นผู้ช่วยอาจารย์ชัชชาติไปเรียบเป็นผู้ช่วยของทีมปราศัยทีมหาเสียงของพรรคเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นคำถามทางการเมืองว่าอาจารย์ชัชชาติซึ่งเป็นผู้ว่าแล้วก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยที่ผ่านมาพยายามจะบอกว่าเป็นกลางทางการเมืองไม่ได้สนับสนุนเพื่อไทยนั้นตอบความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์ชาชาติรีบบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกตัวเองไม่เกี่ยวนะครับลูกจะไปช่วยเพื่อไทยก็เป็นเรื่องของเขานะครับเขาอายุ23แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแต่ได้บอกลูกชายให้ระวังให้ดีเพราะฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเวลาจะพูดอะไรก็ช่วยดูด้วยว่าเข้าใจที่คนพูดหรือไม่นะครับอาจารย์ชาชาติก็บอกนักข่าวนะครับว่าอย่าไปถามแสนดีหรือแสนปิติเยอะนะครับแล้วก็ถ้าถามอะไรเยอะนักข่าวถามเยอะก็ขอให้ยิ้มเข้าไว้นะครับบอกลูกตัวเองว่าอย่าไปพูดอะไรมากย้ำว่าเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวข้องกันนะครับถ้าไปบังคับก็ยิ่งผิดหลักประชาธิปไตยนักข่าวถามอาจารย์ชัชชาติว่าเป็นแบบนี้นะครับพ่อเป็นผู้ว่าลูกไปเป็นผู้ช่วยเพื่อไทย conflict of interest นะครับผลประโยชน์ทับซ้อนมีปัญหาหรือไม่อาจารย์ชัชชาติบอกว่าให้ระวังเรื่องนี้นะครับลูกก็คือลูกนะครับพ่อก็คือพ่อนะครับไม่ได้สั่งให้ลูกไปสมัครพรรคเพื่อไทยอยู่ดีลูกไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วโผล่มาก็ไปช่วยพรรคเพื่อไทยนะครับขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในเชิงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปว่าวันนี้มีการปราศัยที่บางแคส่วนเมื่อวานปราศัยที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่สนใจนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โหวตฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในยุคประชาธิปัตย์นะครับหรือว่าในยุคพลังประชารัฐเป็นพื้นที่ซึ่งนานมาแล้วที่ไม่มีส.ส.ของฝั่งเพื่อไทยเลยนะครับคนที่เคยเป็นก็คือคุณสอนชัยมนตรีวัฒน์นะครับซึ่งท่านก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้อยู่เพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ในการปราศัยมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือผู้ปราศัยนะครับคือคุณณัฐวุฒิใสเกื้อได้พูดถึงผู้สมัครคนสำคัญคนนึงคือคุณแพรวธนิกุลนะครับคุณพลอยธนิกุลคุณพลอยธนิกุลนั้นเป็นลูกเลี้ยงของกำนันเสียนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวของอดีตผู้มากบารมีนครบาลคือคุณแคล้วธนิกุลนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคุณพลอยธนิกุลลูกคุณแคล้วธนิกุลก็เป็นผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรีเขต3พรรคเพื่อไทยนะครับพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างดุนะครับอดีตส.ส.หลายคนมักจะเป็นทหารดังนั้นนะครับการได้คุณพลอยนะครับทายาทกำนันเสียซึ่งเป็นลูกของคุณแคล้วด้วยต้องจับตามองว่าจะทำให้เพื่อไทยได้คะแนนจากฝั่งที่ไม่เคยหนุนฝั่งพรรคเพื่อไทยเลยหรือไม่อย่างไรนะครับคุณเพชรชลวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลอดีตรองประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับกราบสักการะพระธรรมรัตนมงคลเป็นเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกราบเจ้าคณะ
ณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบวรวิหารนะครับคุณเพชรวัฒน์เป็นเสื้อแดงเก่านะครับแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องพุทธศาสนานะครับประกาศว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการทำสมาธิโลกนะครับจะให้พุทธศาสนามาปักหลักอยู่ที่สังคมไทยนะครับปัจจุบันนะครับพุทธบริษัท4มีแค่พระป่าที่ตั้งใจจริงในการทำสมาธินะครับมีญาณสมบัติน้อยลงไปมากดังนั้นก็จะผลักดันให้เกิดการตั้งศูนย์กลางของสมาธิโลกขึ้นที่ประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันผู้สมัครเพื่อไทยที่นครปฐมนะครับเขต4นะครับวันนี้มีการลงพื้นที่แจกเอกสารแนะนำตัวนะครับหน้าโรงงานแห่งหนึ่งที่อำเภอบางเลนมีพนักงานประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับบอกว่าเพื่อไทยนโยบายคือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทภายในปี2570นะครับคุณวินัยวิจิตรโสพลผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเสียงขานรับนะครับจากพนักงานโรงงานหนาแน่นทันทีที่พบผู้สมัครของเพื่อไทยนครปฐมนะครับดีใจที่จะได้ค่าแรง600บาทในปี2570นะครับหลังจากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล4ปีค่าแรง600บาทอย่างแน่นอนนะครับเสียงขานรับของแรงงานนะครับเป็นอย่างดีอันนี้ตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ประทับใจที่เพื่อไทยเคยผลักดันค่าแรง300บาทสำเร็จมาแล้วตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะท่านผู้ชมดูสังเกตให้ดีวันนี้พรรคเพื่อไทยมีความเคลื่อนไหวในเชิงลึกนะครับในเชิงพื้นที่เจาะพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ผมได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปว่าที่มหาสารคามเขต1นะครับพื้นที่ของคุณหมอกิติศักดิ์ซึ่งก็เป็นส.ส.คนสำคัญของเพื่อไทยที่มหาสารคามนั้นก็มีการปราศัยด้วยนะครับมีคุณนิคมบุญวิเศษนะครับหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยซึ่งปัจจุบันเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ19ของพรรคเพื่อไทยก็ไปปรากฏตัวบนเวทีปราศัยด้วยดังนั้นสถานการณ์ของเพื่อไทยวันนี้ก็เข้มข้นนะครับมีการปรับทัพนะครับคุณแพทองธารกลับมานำทัพแลนด์สไลด์ประกาศพร้อมขึ้นเวทีดีเบตนะครับแล้วก็มีการจัดทีมปราศัยในพื้นที่เชิงลึกนะครับหลายพื้นที่อย่างกว้างขวางนะครับพื้นที่อย่างกาญจนบุรีอาจจะไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์พื้นที่อย่างมหาสารคามจะไม่ได้อยู่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์แต่ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งจำนวนส.ส.มีความหมายสำหรับการเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลตามยุทธศาสตร์เพื่อไทยแลนด์สไลด์อย่างแน่นอน